นุนกระบวนการอบรมแล้วก็พัฒนาไปสู่การเป็นศาสนบริกรในฝั่งของสังฆมณฑลเนี่ยก็เริ่มจากบ้านเนรเล็กนี่บ้านเนรเล็กหรือว่าคนที่อยู่ในนั้นเราจะเรียกว่าสามเณรเล็กหรือว่าจะน้องเนนอะไรก็ตามเนนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ minor seminarian นะครับก็คือคนที่อยู่ในบ้านเนรเล็กแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมตั้งแต่มัธยม1จนถึงมัธยม6และหลังจากนั้นก็จะเป็นภาษาไทยเราจะเรียกว่าครูเนนหรือว่ามาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยนะครับก็แล้วแต่สังฆมณฑลว่าบางสังฆมณฑลอาจจะเป็นมาสเตอร์เนน1ปีอย่างกรุงเทพแต่ก่อน2ปีตอนนี้เหลือ1ปีแล้วบางสังฆมณฑลก็ยังปีเป็น2ปีอยู่อย่างเช่นจันทบุรีก็ยังเป็น2ปีอย่างของบรรดาชินนี่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นมาสเตอร์กี่ปีส่วนใหญ่ก็ปีเดียวครับก็จะมีบางกรณีที่แบบจบเข้ามาหลังจบม.6 อะไรก็อาจจะอยู่2ปีกันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆคนที่จะเข้าเป็นสามเณรเล็กหรือว่าเณรเล็กได้เนี่ยจะเข้าชั้นไหนก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าม.1 เท่านั้นพอหลังจากนั้นคุณหมดสิทธิ์แล้วไม่ใช่บางคนก็มาเข้าม.2 ก็มีม.3 4 5 6หรือแม้กระทั่งจบม.6 แล้วมาเข้าจบม.6 แล้วมาเข้าเป็นอะไรก็คือมาเป็นมาสเตอร์แล้วก็อย่างที่บรรดาชินบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วปีหนึ่งคุณพัฒนาตัวเองได้มีความพร้อมจนมีความพร้อมก็โอเคไปสู่ขั้นต่อไปได้ถ้าอาจจะยังต้องพัฒนาตัวเองอีกนิดนึงก็อาจจะเป็น2ปี3ปีก็แล้วแต่ละกรณี